หมวกปีกกว้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของคาวบอยทุกคนแต่ไม่มีใครสวมมันในการทำงานจริงคาวบอยหรือผู้ที่ถูกก็คือคนต้อนวัวส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่รู้หนังสือซึ่งทำงานที่เลอะเทอะและใส่เสื้อผ้าสกปรกพอๆกันและหมวกเหล่านั้นก็ราคาแพงแบบว่าแพงจริงๆคนพวกนี้ซื้อไม่ได้แม้ว่าเขาอยากจะซื้อและพวกเขาก็ไม่ได้ซื้อจริงๆหมวกปีกกว้างใช้ไม่ได้เพราะมันหนักและบางทางคาวบอยส่วนใหญ่ชอบหมวกกะลาสีเบาๆมากกว่าตอนนี้ลองนึกภาพว่าคลินต์อีสต์วูดผู้โด่งดังมองลอดใต้ปีกหมวกกะลาสีสิอย่าเลยให้หมวกปีกกว้างอยู่ในตะวันตกไปนั่นแหละทำไมนักดับเพลิงถึงดับไฟได้เร็วนักน้ำของพวกเขาเปียกหรือว่าไงนะที่จริงแล้วก็ใช่อ่ะนะมันเปียกกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งมีขึ้นเร็วๆนี้แต่นักดับเพลิงเพิ่มน้ำยาบางอย่างลงในน้ำเพื่อลดแรงตึงผิวส่งผลให้มันแพร่กระจายและซึมเข้าสู่วัตถุได้ง่ายขึ้นการค้นพบขวดน้ำผึ้งอายุนับพันปีที่เกิดได้จริงระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีทำให้เกิดความเชื่อว่าน้ำผึ้งไม่มีวันเสียแต่ถ้าคุณซื้อน้ำผึ้งเปิดฝาและเก็บในที่ที่มีความชื้นน้ำผึ้งก็จะเสียในไม่ช้าเลยในทางกลับกันน้ำผึ้งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเพราะงั้นเชื้อโรคจึงอาศัยอยู่ไม่ได้ถ้าเก็บไว้อย่างเหมาะสมเมื่อปิดฝาและเก็บในที่แห้งมันจะไม่เสียไปตลอดชีวิตของคุณคุณอาจจะเคยได้ยินมาว่าสีชมพูในสตรอเบอรี่แฟปปูชิโน่ของคุณต้องทำมาจากแมลงบดและนั่นก็เป็นความจริงจนถึงปี2012แมลงตัวนั้นที่เรียกว่าแมลงโคชินิลถูกนำมาบดเพื่อทำสีย้อมสีแดงหลายบริษัทยังคงใช้วิธีนี้อยู่แต่คุณจะไม่พบแมลงในกาแฟของคุณอีกต่อไปก็ดีแล้วนะคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้แย่มากสำหรับทุกคนที่คิดว่าเป็นอัจฉริยะเท่าเขาได้แม้ว่าจะคะแนนไม่ดีขอโทษด้วยเมื่อเขาได้ฟังเรื่องนี้ในปี1935ไอน์สไตน์แค่หัวเราะและบอกว่าเขาเชี่ยวชาญด้านแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ก่อนอายุ15ปีผมหวังว่ามันจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนในตอนนั้นนะเรื่องเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1930โดยริปลีย์เชื่อหรือไม่หนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดปัญหาคือมันไม่ได้อ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือดังนั้นจึงไม่มีเรื่องเล่าของไอน์สไตน์เรื่องไหนที่ตรวจสอบได้เลยเมื่อมีคนพูดว่าสัมผัสที่6บอกอะไรบางอย่างพวกเขาหมายถึงบางสิ่งที่นอกเหนือจากการสัมผัสลิ้มรสดมกลิ่นมองเห็นและได้ยินตามปกติแต่วลีนี้อาจจะถูกต้องเช่นกันถ้าเราพูดว่าสัมผัสที่8หรือแม้แต่สัมผัสที่25เฮ้ยผมสัมผัสเงินได้ตลอดเลยนะมีความเห็นมากมายเกี่ยวกับจำนวนสัมผัสที่แท้จริงของเราโดยจำนวนที่มากที่สุดที่มีการพูดกันคือ53สัมผัสตัวอย่างเช่นสัมผัสตำแหน่งร่างกายของคุณถ้าคุณหลับตาและใช้นิ้วแตะจมูกได้ยินดีด้วยคุณมีมันอยู่คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ที่ด้านมืดของดวงจันทร์แต่มีข้อเสียก็คือมันไม่มีด้านมืดของดวงจันทร์ดาวบริวารของเราถูกล็อกด้วยแรงไทดัลกับโลกซึ่งหมายความว่าเราจะมองเห็นด้านเดียวของมันเสมอแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ทำตามกฎเดียวกันและมันส่องแสงที่อีกด้านนึงของดวงจันทร์เหมือนกับทุกสิ่งเลยและมันก็มีเหตุผลสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าดวงอาทิตย์ไม่นำแสงไปยังอีกด้านนึงของดวงจันทร์ท้ายที่สุดแล้วดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ตรงจุดนั้นพอดีแล้วก็นะสุริยุปราคาเกิดขึ้นเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกของเรามากกว่าดวงจันทร์400เท่าแต่ก็ใหญ่กว่า400เท่าเช่นกันเพราะงั้นเอฟเฟกต์จึงปิดกั้นแสงทั้งหมดจนเหลือเพียงวงแหวนที่ดูเป็นลางร้ายเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนรักซูชิคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าครีมสีเขียวที่เสิร์ฟมากับซูชินั้นไม่ใช่วาซาบิจริงๆแต่มันเป็นฮอสเรดดิตธรรมดาที่ย้อมสีเขียวให้ดูแปลกตาของจริงมีรสชาติอ่อนกว่าและค่อนข้างแพงด้วยมันง่ายมากที่จะบอกว่าเป็นของจริงหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ทำมันต่อหน้าคุณก็แสดงว่ามันไม่ใช่วาซาบิเมื่อพูดถึงวานที่ผมกำลังจะพูดถึงวานสีน้ำเงินมักจะถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ที่จริงยักษ์ผู้อ่อนโยนนี้มีขนาดใหญ่มากแต่ไม่ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของสถิติตัวจริงเลยเห็ดน้ำผึ้งที่อยู่ในเทือกเขาบลูออริกอนเมื่อมองจากพื้นผิวคุณบอกไม่ได้แน่ว่าคุณกำลังมองวัตถุขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเห็ดที่ครอบคลุมพื้นที่เท่าขนาดฟุตบอลถึง 1,350 สนามส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เก่าแต่ค่อนข้างโบราณมากอายุของมันอยู่ที่ประมาณ 2,400 ปี
แต่ก็อาจจะเก่าแก่ถึง 8,650 ปีไม่มีใครระบุได้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นว่านสีน้ำเงินก็ยังไม่ได้เป็นที่2ด้วยซ้ำตำแหน่งนั้นตกเป็นของแพนโดขนาดยักษ์มันคือต้นควักกิ้งแอสเพนในภาคใต้ตอนกลางของยูทาห์ที่ดูเหมือนป่าขนาดใหญ่จริงๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่400ตารางกิโลเมตรมีรากเดียวกันแต่ที่น่าประหลาดใจมากกว่าขนาดของมันก็คือน้ำหนักของแพนโดเมื่อนำมารวมกันรากและลำต้นของมันมีน้ำหนักประมาณ 6,000 ตันซึ่งทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หนักที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่การปล่อยลมยางเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณติดลมหิมะแต่การขับรถแบบนั้นเมื่อคุณไม่ได้เจอปัญหาถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผลยางที่ถูกปล่อยลมออกจะลดระดับการควบคุมรถของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนที่เป็นน้ำแข็งและคุณมีแนวโน้มจะลื่นบนถนนที่มีหิมะได้เพราะงั้นแทนที่จะจงใจปล่อยลมยางรถในฤดูหนาวคุณต้องแน่ใจว่าคุณติดโซ่หรือสตาร์ทไว้เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นและใส่ของสำคัญบางอย่างลงในท้ายรถเพื่อช่วยคุณในกรณีที่เกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้รวมถึงพลั่วเชือกลากและถุงทรายถุงเกลือหรือถ้าคุณไม่มีถุงทรายแมวก็ใช้ได้ถ้าให้ดีก็ควรจะมีเบสเป็นมิเนอโรลแต่แบบซิลิโคนก็ได้ถ้ามีแต่แบบนั้นเพชรเป็นอัญมณีที่พิเศษมากแล้วราคาก็สมเหตุสมผลเพราะความงามและความหายากใช่ไหมก็ไม่เชิงในความเป็นจริงเพชรไม่ได้หายากอย่างที่เราทุกคนเชื่อและนักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีการสร้างเพชรเทียมได้ทำให้การผลิตค่อนข้างง่ายแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังคงมีราคาแพงอยู่ดีความลับอยู่ในแคมเปญการตลาดอันสุดยอดย้อนหลังไปเมื่อ100ปีก่อนบริษัทที่ขุดและขายเพชรประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีเหล่านี้ไปทั่วโลกไม่เพียงแต่พวกเขาโน้มน้าวใจทุกคนบนโลกใบนี้ว่าเพชรเป็นของหายากและด้วยเหตุนี้มันจึงต้องมีราคาแพงและยังทำให้ทุกคนเชื่อว่ามีเพียงหินเหล่านี้เท่านั้นที่มีความหมายเกี่ยวโยงกับความรักและการมั่นหมายแม้ว่าค้างคาวจะดูงุ่มง่ามในตอนกลางวันแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกมันตาบอดที่จริงแล้วสายตาของพวกมันนั้นดีกว่าของพวกเรามากในตอนกลางคืนพวกมันเห็นทุกอย่างในเฉดสีขาวดำจึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกมันที่จะมองทางเมื่อแสงจ้าเกินไปความเชื่อที่ว่าค้างคาวตาบอดนั้นอาจจะเกิดจากการที่พวกมันใช้โซน่าเพื่อนำทางผมคงไม่จำเป็นจะต้องบอกคุณว่าโลกของเราไม่ได้กลมรูปร่างของมันนั้นยังมีชื่อพิเศษว่าจีออยแต่การบอกว่ามันใกล้เคียงกับวงรีหรือรูปร่างอื่นๆนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องเช่นกันโลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อทำให้มันยืดออกเล็กน้อยนั่นก็จริงแต่แผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ภายในก็ส่งผลต่อรูปร่างของมันด้วยแม้ว่าการบิดตัวและการกระแทกกระทันที่ด้านล่างจะช้ามากแค่ 2-3 นิ้วต่อปีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้พื้นผิวโลกสูงขึ้นในบางสถานที่และต่ำลงในบางที่ในที่สุดโลกก็จะดูเหมือนลูกโป่งที่ผิดรูปร่างมากกว่าสิ่งอื่น